นั้นนะมีกฎหมายออกมาแล้วก็ต้องขึ้นตามนั้นเพราะว่านี่คือช่วงเวลากฎหมายของคสชผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะเพราะว่าเราเรียกร้องกันจนจะครบทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะฝ่ายนักศึกษาครูบาอาจารย์ฝ่ายประชาชนฝ่ายการเมืองหรือว่ากลุ่มอื่นๆใดก็แล้วแต่นี่เนะที่มายืนยันในความชอบธรรมที่ว่า คลละเรือนเนี่ยต้องไม่ไปขึ้นศาลทหารแล้วน้องๆนักศึกษาทำรรนี่ไม่ใช่ความผิดมันจะเอาไปขึ้นศาลเอาไปดําเนินคดีเอาไปคุมขังอยู่ไม่ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเมื่อคนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ก็คงเข้าศาลทหารแล้วครับแล้วพอเข้าศาลทหารเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งว่าศาลทหารตัดสินว่าผิดติดกุกเลยหรือศาลทหารตัดสินว่าไม่ผิดหรือว่าเขาไม่ส่งฟ้องสุดท้ายก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรียืนยันก็หมายความว่า แนวทางแบบเนี้ยก็จะอยู่กับอำนาจคอสชอไปจนวันพ้นจากอำนาจนะครับคือการที่ออกไปทำอะไรที่มันขัดขืนกับความต้องการขัดขืนกับอำนาจของคอสชเขาก็จะมีสารทหารรอไว้แล้วสารทหารนี่ก็ความบริสุทธิยุติธรรมนี่ผมไม่ไปวิจารณ์ไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าลักษณะกระบวนการทำงานนี่ก็พิเศษมากอยู่แล้ว เ่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ขึ้นบาลังได้นะครับมาแล้วก็จัดการจนนักศึกษาถูกส่งเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ทําได้นี่ก็เป็นความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ดูเหมือนว่ามีอารมณ์โมโหขึ้นมาอีกพักหลังท่านโมโหบ่อยนะครับและผมแน่ใจว่าหลังจากนี้ไปท่านก็จะโมโหถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันแหลมคมมากนะครับ แล้วมันมันกำลังค่อยๆเดินมาจะเอกันโดยมิได้นัดหมายในช่วงเวลาอีกไม่นานนักข้างหน้าท่านผู้ชมติดตามดูต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับรัฐบาลด้วยติดตามดูต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันว่าไทยยังใช้อํานาจกันอยู่อย่างนี้นะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็มีอารมณ์นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถอดคําสัมภาษณ์มาบอกว่าพอได้แล้วนี่ให้สัมผัสสื่อมวลชนนะ พอได้แล้วไม่ว่าจะแต่งตั้งซื้อนอนซื้อนี่เขียนกันหนพลวันมันได้อะไรกับประเทศชาติบ้างผมอยากจะรู้นะักเขาเขียนกฎหมายมาก็จะแหกกฎหมายทุกดอกผมถามว่ากฎหมายเหล่านี้ใช้กับคนอื่นด้วยหรือเปล่าคนอื่นเขาโดนกันด้วยหรือเปล่าเมื่อขัดขืนกฎหมายคอสอชอแล้วเขาไวอยไวไหมเล่าทําไมจะต้องให้พื้นที่อย่างนี้ทุกวันทุกวันกลัวมันจะไม่เดือดร้อนหรือ,อยังไงกลัวจะไม่ปลุกขึ้นมาทั้งประเทศหรือ,อยังไงชอบแบบนั้นหรือไม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างมีอารมณ์โมโหก่อนจะกล่าวต่อว่ามีเรื่องอื่นจะถามอีกไหมจากนั้นเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีก็ท่านมาแรงสักขณะนี้ใครจะมีเรื่องอื่นกล้าถามเลยล่ะครับทีนี้อันเนี้ยบ่งชี้อาการนะครับว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ก็รับรู้ถึงสภาวะตึงเครียดรับรู้ถึงความจริงว่า อำนาจที่ท่านถือเอาไว้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินกว่าความจริงที่ประชาชนประสบพบด้วยตัวเองแล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่จนสามารถกดทับทุกอย่างไว้ให้อยู่ภายใต้ความต้องการนี้ได้ตลอดไปมันไม่ใช่นะครับแล้วเมื่อถึงวันที่อำนาจที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันถูกปฏิเสธมากขึ้นมากขึ้นจากประชาชนด้วยหลายๆเรื่องที่ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของรัฐนี่นะตรงนั้นเป็นห่วงที่ท่านต้องตัดสินใจแล้วต้องยอมรับความจริงจุดที่อันตรายมากนะครับของคนที่ถืออำนาจพิเศษก็คือว่าพอมาถึงจุดที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าถืออำนาจเอาน,เอานี้เอานี้เอาไว้ไม่ได้มั่นหรืออำนาจที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมันถูกสั่นคลอน มันลดน้อยร่อยหรอลงไปทุกวันถึงตรงนั้นเนี่ยนะฮะบางคนในประวัติศาสตร์แทนที่จะยอมรับความจริงเขากลับเลือกที่จะใช้กำลังกับประชาชนแล้วก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดความสูญเสียรายแรงตามมาผมหวังใจไว้ประวัติศาสตร์ทั้งหลายนี่นะซึ่งคณะนี้เนี่ย หลายเรื่องที่ทำานี่สะท้อนว่าได้ศึกษาข้อมูลในอดีตมาพอสมควรนะครับก็น่าจะศึกษาในทุกมิติด้วยอย่าให้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่หน้าต่อไปของประเทศไทยต้องย้อนไปเขียนเรื่องราวแบบเดิมๆที่เป็นแผลเป็นในสังคมเรามาหลายต่อหลายครั้งแล้วเลยครับ ผมไม่ได้กําลังบอกว่าโอ้โหกำลังจะเกิดการขัดแย้งใหญ่ใครจะมาเผชิญหน้ากับรัฐบาลจะมีการเดินขบวนขับไล่ไม่มีนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าผมดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าทิศทางเนี่ยมันไม่ได้เป็นบวกกับรัฐบาลนะครับนี่ผมพูดแบบไม่ต้องมีหน้าที่ไปเอาใจใครอะแล้วเรื่องดวงเรื่องดาวผมก็ทายไม่เป็นแต่ผมเห็นของผมอย่างนี้ดังนั้น ก็อยากจะให้ทางฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยตั้งสติให้ดีนะครับบางทีอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นกระแสนิยมมากนะครับเดินไปไหนมาไหนคนก็จะคอยพูดโอ้ยท่านครับชาวบ้านยังเทียท่านนายครับคนยังเชียร์นายรับรองครับไปตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้คนยังเชียร์แต่ถึงวันหนิงเมื่อความจริงทั้งหลายมันปรากฏเนี่ยท่านอาจจะตั้งตัวไม่ทันมันรุดลงเร็วมากธรรมชาติของอำนาจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วถ้าเราไม่ได้พูดความจริงกันบ้างไม่ได้สื่อสารให้เกิดความตระหนักรู้กันบ้างผมก็เห็นว่ามันมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับกับประเทศไทยนะครับเรื่องนักศึกษาจะเป็นยังไงต่อพรุ่งนี้มาตามข่าวกันนะครับว่าขึ้นสาลทหารแล้วเนี่ยเขาจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรนะครับส่วนเรื่องเรือดำน้ำผมก็ขอบักทงเอาไว้ก่อนว่ารัฐบาลควรจะถอนเรื่องออกไป แต่ถ้าไม่ถอนนะครับก็เดินไปให้เต็มลำเลยครับเอาให้เต็มคำเอาทั้งสามลำทำําแฮตริกกันไปเลยแล้วท่านก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ